สวัสดีครับชาวไอทีคุยกันกับคอมแล้วก็ผู้ติดตามเพจบีไลบอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็มันก็เพิ่งขายเป็นทางการไม่นานนี้ Huawei Y9 Prime 2019ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รีวิวเป็นสื่อแรกแต่เราก็จะรีวิวแบบละเอียดยิบเช่นเดิมนะครับเรามาดูกันว่ามือถือกับราคา 7,990 บาทฟีเจอร์เต็มแบบขนาดที่พรีวิวบอกว่าเดี๋ยวต้องมีรีวิวตามมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรด้านหน้าจอนะครับก็จะมีขนาดใหญ่มากอยู่ที่ 6.59 นิ้วไม่มีติ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ากล้องนั้นถูกซ่อนไว้แล้วก็มีความละเอียดที่ Full HD นะครับก็ความละเอียดเนี่ยถือว่าใช้ได้สีสันยังใช้หน้าจอแบบ LTPS LCD นะครับดังนั้นการจัดตำแหน่งปุ่มต่างๆนะครับก็ยังคงเป็นสไตล์ Huawei นะครับฝั่งซ้ายมืออย่างที่คุณเห็นนะครับก็จะไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นเลยข้อดีของมันก็คือเมื่อคุณวางจอเพื่อจะดูหนังมันก็เลยไม่โดนกดอะไรเลยครับฝั่งขวามาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงนะครับตำแหน่งอาจจะใกล้กันไปนิดนึงแต่ว่าเมื่อใช้งานจริงแล้วก็ถือว่ากดได้ถนัดมือดีแล้วก็น้ำหนักปุ่มถือว่าโอเคใช้ได้เลยทีเดียวครับส่วนล่างสุดนะครับมาพร้อมกับช่องเสียบหูฟังไมโครโฟนแล้วก็ข่าวดีครับเป็นช่องชาร์จแบบ USB Type-C แล้วรวมถึงลำโพงตัวเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นมือถือราคาที่ไม่แพงแต่ให้ Type-C มาเป็นรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้ส่วนบนมาพร้อมกับช่องใส่ซิมแบบนาโนซิม1ช่องแล้วก็ไฮบริดสล็อตนะครับซึ่งสามารถสลับเป็นนาโนซิมได้แล้วก็มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมีกล้องนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถซ่อนได้แล้วก็เรียกมาใช้เมื่อเปิดกล้องหน้านะครับก็ทำให้หน้าจอมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองสำหรับด้านหลังของ Huawei Y9 Prime 2019นะครับก็มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวแล้วก็ LED แฟลชมาให้มีระบบสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ออกแบบด้านหลังได้สวยงามนะครับมีส่วนบนและส่วนล่างเนี่ยจะมีการตัดลายที่แตกต่างกันแต่ว่าสีที่เรานำมารีวิวคือ Emerald Green ฟีเจอร์ต่างๆมันเริ่มต้นกับระบบปฏิบัติการกันก่อนนะครับมันใช้ EMUI version 9แล้วก็มาพร้อมกับ Android version 9เช่นเดียวกันครับ Android Pie การใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างลื่นไหลมากนะครับปัดไปปัดมาอย่างนี้ก็โอเคแล้วก็มีตัวของ Smart Assetเข้ามาด้วยก็ถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับตัวของ EMUI เวอร์ชันนี้แล้วก็มีทั้งตัว Health นะฮะก็ Huawei Health เหมือนเดิมนะครับ Huawei Health นี่คือตัวทั้งสามารถต่อเชื่อมกับตัวของมือถือหรือจะเชื่อมต่อกับนาฬิกาก็ได้เช่นเดียวกันมีเพลงนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดฟังได้นะฮะแล้วก็เสียงของมันนั้นลำโพงจะมีแค่ด้านเดียวคือลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นโหมดปาร์ตี้ก็คือการเชื่อมต่อกับมือถือหลายตัวแล้วก็ออกเป็นลำโพงได้มีเครื่องคิดเลขมี FM Radio มีเครื่องอัดเสียงมีไฟฉายมีเข็มทิศมีกระจกสองหน้าไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีโหมดขับขี่นะครับก็คือโหมด ride mode หมายความว่ามันจะทำงานเฉพาะกับหูฟังบลูทูธนะฮะถ้าไม่ต่อเชื่อมหูฟังบลูทูธระบบก็จะตัดเสียงออกไปเลยนะครับจะไม่ให้คุณรับสายเวลาขับรถนั่นเองถือว่าเป็นโหมดที่ช่วยเซฟตี้คนได้อย่างมากนะครับ notification ก็อยู่ข้างบนนะครับเราสามารถที่จะลากแล้วก็ดึงข้อมูลลงมานะฮะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมี Huawei Share 2.0 มาให้นะครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่หายไปกับตัวนี้ก็คือเรื่องของการบันทึกวิดีโอในระหว่าง Capture Screen นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันมาดูส่วนของการตั้งค่ากันนิดนึงนะครับ Huawei Y9 Prime 2019นะครับก็มาพร้อมกับการตั้งค่าที่เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเริ่มจาก
การแสดงผลก่อนนะครับเราสามารถที่จะให้มันปรับเรื่องของความละเอียดเป็นอัจฉริยะก็ได้นะครับแล้วก็มีโหมดสนอบสายตามาให้นะครับก็คือถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้สีมันดูอุ่นขึ้นแล้วก็สามารถใช้กลางคืนได้ดีนะครับทีวี U Wireland รองรับเอาไว้สำหรับมือถือตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับโหมดของแบตเตอรี่นะครับที่สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้โหมดประหยัดพลังงานและโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงเนี่ยถือว่าติดตั้งมาให้หมดเลยนะครับส่วนโหมดที่เป็นสแตนดาร์ดของ Google นะครับก็ยังมีมาให้แล้วก็มีโหมดบอกว่าเอ้ยถ้าสมมุติเวลานอนมันก็ยังต่อพวก Wi-Fi อะไรให้เราอยู่นะครับพอปกติแล้วถ้าเราไม่เปิดตรงนั้นมันจะตัดไปเลยนะฮะส่วนระบบความปลอดภัยมาให้2ระบบก็คือสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปเพิ่มลายนิ้วมือหรือว่าจัดการข้อมูลต่างๆได้นะครับเช่นเราสามารถกดให้ข้างหลังมันสามารถถ่ายภาพให้เราได้กดรับสายได้กดปิดการปลุกได้ให้ควบคุมแสดงผลการแจ้งเตือนได้เรียกดูรูปถ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าข่าวร้ายครับระบบสแกนใบหน้านั้นไม่ได้ให้มาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรครับก็แค่ระบบสแกนลายนิ้วมืออย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนอกจากนี้นะครับ Huawei ยังสามารถเปลี่ยนปุ่มควบคุมได้ทั้งหมด3แบบเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่คุณได้รู้กันดีนะครับเป็นกับแบบท่าทางปัดขึ้นปัดลงปุ่มกดนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะฮะแล้วก็มีปุ่มแบบปุ่มลอยก็ได้นะครับส่วนคนที่อยากรู้ว่าEMUI 9นะครับทำหน้าจอแบบ split screen ไงนะครับก็เข้าไปที่โหมดที่1นะครับก็คือ Recent App นะครับหรือปุ่มสีเหลี่ยมทางขวามือสุดหรือซ้ายมือสุดนะครับนอกจากนั้นแล้วคุณก็เลือกไปที่ปุ่มนี้ครับปุ่มข้างบนนะครับเป็นแบบกล่อง2กล่องทำให้ตัวข้างล่างนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้คุณเลือกแอปอีกตัวหนึ่งมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นั่นเองส่วนเวลายกเลิกนะครับก็แค่ลากปิดแอปตัวหนึ่งไปก็แค่นั้นเองครับสำหรับหน้าจอของตัว Huawei Y9 Prime 2019นะครับมาพร้อมกับขนาด 6.59 นิ้วเป็นแบบ Full Display ใหญ่มากนะครับและความละเอียดอยู่ที่ Full HD เช่นเดียวกันนะครับถือว่าค่อนข้างละเอียดมากเลยทีเดียวจากการที่ลองดูวิดีโอแล้วก็การเล่นเกมต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตในการเล่นเกมถัดไปแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าภาพเนี่ยคมชัดอย่างกับมือถือเรือธงเลยทีเดียวครับแม้ว่าจะไม่ได้ใช้จอ AMOLED ก็ตามนะครับแต่สีสันถือว่าใช้งานได้และระบบเสียงจะเป็นอย่างไรกับลำโพงตัวเดียวของมันมารับชมกันเลยดีกว่าสำหรับกล้องของ Huawei Y9 Prime 2019นะครับก็จัดเต็มมาทั้งหมด3กล้องด้านหลังนะครับโดยมีความละเอียดดังนี้ครับ16ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลักนะครับเป็น f/1.8 ซึ่งมีระบบเทคโนโลยี PDAF มาให้ด้วยมีกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบ Ultra Wide แล้วก็2ล้านพิกเซลเป็นแบบ Depth นะครับซึ่งเราสามารถที่จะขยายทำให้มันกว้างขึ้นได้แล้วก็กล้องตัวนี้มี AI ด้วยนะครับซึ่ง AI นั้นจะเป็นซีนโหมดที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ในการถ่ายภาพได้อย่างดีนะครับก็จุดเด่นมันก็คือประมาณนี้นะถ้าสมมติว่าเราเข้าใกล้วัตถุเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานะฮะมันก็จะสามารถเข้าสู่โพสเทรตได้นะฮะแล้วก็ยังมีโหมดการถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวโหมดบุคคลนะฮะโหมดถ่ายภาพกลางคืนซึ่งมันสามารถที่จะขยายเรื่องของรูรับแสงแล้วก็ Speed Shutter ได้มีเรื่องของรูรับแสงหรือ Aperture นะครับเราสามารถที่จะปรับค่าอะไรต่างๆเนี่ยได้ต่ำสุดถึง 0.95 ซึ่งเหมาะกับการถ่ายวัตถุไม่ใช่บุคคลนะฮะแล้วก็วิดีโอรองรับอยู่ที่ความละเอียดอยู่ที่ Full HDแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโปรโหมดสโลโมโหมดพาโนรามาแล้วก็กล้องแบบเลนส์ AR ด้วยนะครับซึ่งถ้าเลนส์ AR เนี่ยเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีการใส่เอฟเฟคต่างๆให้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นเล่นหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องครบครันเลยดีแล้วครับอันนี้ก็คือการสาธิต AR อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เนี้ย
พลาดไปนิดนึงก็คือว่าส่วนบนมันไม่เห็นครับการตั้งค่าของกล้องเราก็สามารถตั้งค่าได้อย่างนี้ครับโดยเราสามารถเปลี่ยนเรื่องของความละเอียดของตัวภาพแล้วก็เป็นกริปกำหนดเป็นกริปได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกล้องหน้าก็สามารถที่จะเลือกเป็นกระจกได้ปิดเสียงจับเวลาจับเวลาคือตัวตั้งเวลาว่าจะกี่วินะฮะในเวลาที่เราถ่ายภาพก็ถือว่าเป็นอีกรูปเล่นหนึ่งที่ค่อนข้างให้มาครบสำหรับมือถือตัวนี้แล้วก็มี Smile Snap นะครับก็คือจับรอยยิ้มเวลาเราถ่ายภาพถือว่าครบมากมายเลยทีเดียวครับส่วนวิดีโอการตั้งค่าก็จะมีแค่นี้ครับเราสามารถที่จะปรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD แบบ60เฟรมเรทเลยก็ได้หรือเราจะเลือกแค่ Full HD 30เฟรมเรทก็ได้เช่นเดียวกันครับวิธีการไปกล้องหน้าก็คือกดนี้ปุ๊บกล้องก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยกล้องจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นแบบป๊อปอัพโดยที่แฟลชหน้าจอจะเป็นตัวทำงานทำให้เราสามารถที่จะใช้แสงได้นะครับรูปเล่นต่างๆนะครับในหมวดของบุคคลก็สามารถที่จะปรับเรื่องของสีต่างๆได้อย่างที่คุณเห็นนะครับแล้วก็เลือกบิวตี้ได้นะครับโดยเราสามารถที่จะแสดงแสงสเตทไลท์พอเราปิดนะครับบิวตี้ก็จะเป็นแบบระดับที่จริงอ่ะบิวตี้มันเป็นระดับอยู่แล้วนะครับบิวตี้เป็นแบบระดับอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของการละลายหลังได้ด้วยนะส่วนโหมดในการถ่ายภาพกล้องหน้าก็จะมีแค่3โหมดนะครับบุคคลรูปปกติแล้วก็วิดีโอนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่หลายคนสงสัยกับกล้องป๊อปอัพของ Huawei นะครับว่ามันจะมีตัวเซ็นเซอร์จับในเรื่องของการตกพื้นหรือเปล่านะครับก็ข่าวดีครับเซ็นเซอร์ตัวนี้มีมาให้นะครับมันก็จะทำงานในเมื่อว่าเกิดการตกเพื่อป้องกันกล้องเสียหายนะครับมันก็จะดีกับอัตโนมัติโดยการทำงานก็จะเป็นแบบสโลโมชันที่คุณเห็นนะครับจุดเด่นก็คือถ้าสมมติว่าคุณกดปุ่มคำว่าดำเนินการต่อนะครับมันก็จะทำงานให้โดยอัตโนมัตินั่นเองครับสำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับตัวของ Y9 Prime ทำได้อยู่ที่ 131,112 คะแนนจาก AnTuTu นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติดีใช้ได้เลยทีเดียวครับแล้วสเปคของมันนั้นเป็นอย่างไรเรามารับชมกันเลยดีกว่าครับกลุ่มพลังของ Huawei Y9 Prime นะครับก็เลือกใช้ Kirin 710Fนะครับมีสถานปฏิกรรม12นาโนเมตรนะครับก็ทำให้ซีพียูนั้นมีขนาดเล็กแล้วก็ประสิทธิภาพสูง GPU ใช้เป็น Meli G51 MP4 นะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดจอที่มีประสิทธิภาพดีเหมือนกันรวมถึง RAM นะครับให้มาทั้งหมด 4GB นะครับความจำในตัวสเปคไทยขาย 128GB ถือว่าโอเคมากแล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD ได้สุดๆนะครับเมืองนอกบอกว่า1 เทราไบต์ก็ถือว่าโอเคมากแต่ว่าที่จริงก็ซื้อตามความเหมาะสมก็ได้ครับรองรับ Wi-Fi AC Dual Band Bluetooth เป็นเวอร์ชั่น 5.0 แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างทันสมัยมากมายเลยทีเดียวรองรับเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่แล้วก็การนำทางที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับมือถือตัวนี้นะครับแล้วการเล่นเกมกับแบตเตอรี่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มี USB Type-C สามารถทำเป็นแบบ Fast Charge ได้แต่ว่ายังไม่ถึงกับ Super Charge ดังนั้นเนี่ยความเร็วในการชาร์จก็อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นครับสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัว Huawei Y9 Prime นะครับก็ให้มาขนาด 4,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันแล้วก็เป็นระบบ Fast Charge นะครับแต่ไม่ใช่ Super Charge ต้องบอกไว้ก่อนจุดเด่นของมันก็คือผมลองใช้งานมันทั้งวันแล้วก็เล่นกับเรื่องของการถ่ายภาพค่อนข้างเยอะนะครับมันก็สามารถที่จะ
สแตนด์บายได้สูงสุดอยู่ที่ 73% เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าอึดมากแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะโหมดเรื่องของการใช้งานนะครับตอนนี้คือผมลองใช้ดูแล้วก็ขอบอกว่ามันมีระบบฉลาดอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้คุณนั้นรู้ว่ามันเจออะไรบ้างนะครับมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าเพิ่มเติมแบบคำว่าถ้าคุณไม่ได้เปิดแอปนั้นนานๆเนี่ยแอปมันก็จะปิดเองได้ด้วยนะครับมันก็จะมีเครื่องของการเตือนว่าแอปไหนใช้พลังงานมากโหมดในการจัดการพลังงานนะครับก็มีให้เลือก3โหมดก็คือโหมดเพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยเครื่องจะทำงานเร็วขึ้นนะครับเหมาะกับการเล่นเกมแล้วก็มีประหยัดพลังงานปกติแล้วก็ประหยัดพลังงานขั้นสูงนะครับการปรับใช้งานก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณต้องใช้งานแบบไหนนั่นเองครับสำหรับเรื่องของการทำงานด้านกราฟิกของมือถือ Huawei Y9 Prime 2019นะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบสนองได้อย่างดีมากมายเลยทีเดียวครับแล้วก็มีเทคโนโลยีเช่น GPU Turbo 2.0 ติดมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ทำให้การเล่นเกมนั้นลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นเกม Racing หรือเกมพวก ROV อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือตัวนึงที่ให้การตอบสนองเล่นเกมได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับปิดท้ายด้วยราคานะครับก็คืออย่างที่บอกไป 7,990 บาทอันนี้ไม่รวมกับพวกโอเปอเรเตอร์อะไรต่างๆเป็นการซื้อหน้าร้านล้วนๆนะครับก็ถือว่ามือถือรุ่นนี้เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ทำให้หลายคนนั้นเข้ามาถึงได้ง่ายมากนะครับราคาไม่แพงแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆที่เรียกได้ว่าครบเครื่องครบครันเลยทีเดียวนะครับทั้งกล้องหน้าป๊อปอัพแล้วก็มีกล้องหลัง3ตัวถ่ายได้ครบทุกแบบ EMUI เวอร์ชัน9แล้วก็มีระบบปฏิบัติการเป็น Android Pie นะครับใหม่ล่าสุดเลยถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของมือถือที่หลายคนควรจะยึดเอาไว้เป็นมาตรฐานนะครับส่วนของแถมแล้วก็การซื้อต่างๆนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่โอเปอเรเตอร์และก็ตัวแทนของ Huawei ทั่วประเทศนั่นเองครับสำหรับการรีวิวก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนนั้นต้องรอติดตามครับคราวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกับมือถือรุ่นนี้ได้แล้วก็อยากให้ทำคลิปเปรียบเทียบอะไรนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือเครื่องจาก Huawei Thailand นะครับก็ขอบคุณ Huawei ประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ